ท่านในการนี้เจริญพรท่านประธานในพิธีได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแผ่หน้าพระฉายาลักษณ์เจริญพรทุกท่านได้ยืนขึ้นครับขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในสุภวาระแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2565ข้าพระพุทธเจ้านายนครสิริปริญญานันท์ในอำเภอเดชอุดมพร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอเดชอุดมสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดมพ่อค้าขหบดีกำนันผู้ใหญ่บ้านและพระสงฆ์นิกรชาวอำเภอเดชอุดมทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้มีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์แจ้งว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า70ปีที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงอุทิศทุ่มเทกำลังกายพระวรกายกำลังพระราชหฤทัยและกำลังพระปัญญาปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการโดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยากทรงรักและเอื้ออาทรต่อราษฎรประดุจมารดาที่รักและห่วงใยบุตรทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ยากของราษฎรและได้ส่งพระราชดำริโครงการต่างๆหลากหลายสาขาครอบคลุมทุกด้านทั้งการส่งเสริมด้านการศึกษาการประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่เป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกล้ำค่าของชาติพระราชกรณียกิจทั้งหลายไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยเฉพาะพระสงฆ์นิกรผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกลเท่านั้นแต่ยังส่งผลให้ประเทศชาติและสังคมไทยมีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าตราบจนถึงปัจจุบันพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นที่ประจักษ์ซาบซึ้งและได้รับการเทิดทูนไว้เหนือเสียรเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์นิกรไทยทั้งมวลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565กิจกรรมเทศแหล่ทำนองอีสานปริวัติสำนวนเทศจากหนังสือทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงฉบับญาณวัชระนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำประสงค์นิกรทั้งหลายร่วมถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้านายนครสิริปริญญานันท์นายอำเภอเดชอุดมขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลตลอดทั้งพระสยามเทวาธิราชโปรดอภิบาลและดลบันดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมพิพิธพรสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญเปลี่ยมพระพลานามัยปราศจากโลคาพยาธิและภัยผ่านทั้งปวงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและประสงค์นิกรตราบกาลนิรันดร์ด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ